ช็อกรับต้นปีดีเจพี่ชอตลาออกจากจีมเอ็มแกรมมี่แล้วล่ะค่ะเป็นข่าวที่ถือว่าช็อกของแฟนๆรับต้นปีเลยล่ะค่ะเมื่อทางบริษัทจีมเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนออกมายื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทโดยระบุว่าบริษัทจีมเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าดร.ลัคนาลีละยุทธโยธินหรือว่าดร.ลัคนาและนางสายทิพย์มนตรีกุลนายอยุธยานางสายทิพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวค่ะเนื่องจากว่ามีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนดร.ลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามนางสายทิพย์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริษัทของบริษัทเชน2561จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM แกรมมี่เช่นเดิมค่ะ